งาดำตอนที่1จากชุดนวนิยายล่องไพรโดยน้อยอินทนนท์ช้างตกมันข้าพเจ้าเพิ่งกลับจากต่างอากาศชายทะเลมาถึงบ้านใหม่ๆตั้งใจว่าเมื่อต่อบันทึกการท่องเที่ยวผจญภัยและเหตุการณ์ที่ผ่านมาในการจัดการกับไอ้เกเมื่อปีกลายนี้จบลงก็กะว่าจะล่องใต้มิตรสหายหลายคนที่ยะลาบอกมาว่าเวลานั้นไม่รู้ว่าเกิดอาเพศอะไรขึ้นมาเสือโคร่งแตกป่าเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ตามตำบลและอำเภอจนราษฎรไม่เป็นอันกินอันนอนการหากินก็ลำบากเพราะการรบกวนของมันเดี๋ยวเข้ามารังควานพวกกองทางในเวลากลางวันแสกๆเดี๋ยวก็ลากเอาลูกกุลีสวนยางไปกินเดี๋ยวเข้ามากัดแพะและโคบางครั้งก็ต่อหน้าต่อตาเจ้าของหรือคนเลี้ยงด้วยซ้ำไปจนเป็นเหตุให้คณะกรรมการจังหวัดประกาศตั้งรางวัลไว้ให้แก่ผู้ที่กำจัดมันได้ตัวละตั้ง 10,000 บาทพร้อมทั้งยินดีให้ความสะดวกในเรื่องที่พักและคนนำทางทุกประการมิตรสหายเหล่านั้นแสดงความหวังมาว่าข้าพเจ้าคงจะมีความสนใจในตอนท้ายของจดหมายเหล่านี้ยังไม่ไวที่จะเน้นมาด้วยว่าศีรษะและหนังของเสือที่ข้าพเจ้าสามารถกำจัดได้เหล่านั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าโดยชอบธรรมตามประเพณีของการล่าสัตว์ทั่วไปแน่ละข้าพเจ้ามีความสนใจในข่าวนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเงินรางวัลเพราะไม่ใช่พรานอาชีพแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับปรารถนาศีรษะหรือหนังของมันเลยซึ่งข้าพเจ้าก็มีอยู่แล้วเต็มบ้านเต็มเรือนหากปรารถนาที่จะมีส่วนช่วยเหลือให้ชาวบ้านทั้งปวงอยู่เย็นเป็นสุขด้วยการกำจัดภัยที่คุกคามให้ชาวบ้านเหล่านั้นได้อยู่กันด้วยความสบายใจแต่ทันใดที่ว่างงานยังไม่ทันที่จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปข้าพเจ้าก็ได้รับความประหลาดใจที่จู่ๆบ่ายวันหนึ่งได้รับโทรเลขจากร้อยเอกเรืองยุทธนามีใจความสั้นๆว่าถึงกรุงเทพโดยขบวนรถปากน้ำโพวันนี้มีเรื่องสำคัญต้องขอความร่วมมือจากคุณลงท้ายด้วยว่าเรืองเราไม่ได้พบกันมาเป็นเวลานานร่วมปีนับแต่ข้าพเจ้าแยกทางกับเขาที่โป่งน้ำร้อนหลังจากที่จัดการแก้แค้นแทนร้อยโทชาตรีแล้วเขาพร้อมด้วยกระดูกของสหายซึ่งถูกไอ้เกสังหารล่องกลับสู่นครสวรรค์และข้าพเจ้าพร้อมด้วยพวกพรานและลูกหาบก็บ่ายหน้าขึ้นคลองเจ้าจนกระทั่งฤดูการล่าสัตว์สิ้นสุดลงตลอดเวลาเหล่านั้นการพบปะติดต่อระหว่างเราเกือบไม่มีเลยนอกจากการไต่ถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกันทางจดหมายเป็นครั้งคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาอยู่เองที่ข้าพเจ้าจะอดประหลาดใจไม่ได้เมื่อได้รับโทรเลขดังกล่าวความร้อนร้อนและความกระตือรือร้นที่ปรากฏอยู่ในกังวลของมันทำให้คิดและคาดคะเนไปต่างๆนานาถึงเรื่องที่เขาจะนำมาขอความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถจะเดาออกได้เลยอย่างไรก็ดีเมื่อข้าพเจ้าไปรับเขาที่สถานีรถไฟมาถึงบ้านเย็นวันนั้นประโยคแรกที่ร้อยเอกเรืองเอ่ยภายหลังจากการแสดงความชื่นชมยินดีในการที่เรามาพบกันอีกครั้งทำเอาข้าพเจ้าถึงกับตกตะลึงจังงังไปนี่คุณคิดบ้างไหมคุณศักดิ์ว่าในโลกเนี้ยมีช้างงาดำเขาพูดแบบหน้าตาเฉยเปล่าข้าพเจ้าไม่เคยคิดหรือเคยได้ยินความมหัศจรรย์ของโลกธรรมชาติและสัตว์จัตุบาทเช่นนั้นนอกจากความมหัศจรรย์ของข่าวผู้หญิงที่ออกลูกเป็นงูและก็ลิงบาบูนที่ลักเอาคนไปทำเมียและบอกร้อยเอกเรืองออกไปตามนั้นโธ่อย่าเห็นเป็นเรื่องขันไปหน่อยเลยคุณเคยเที่ยวมาทั่วป่าเมืองไทยอ่านเรื่องผจญภัยของนักล่าสัตว์และก็นักสำรวจโลกชาวต่างประเทศมาก็นับไม่ถ้วนเล่มไม่เคยปรากฏอยู่ที่ไหนบ้างหรอกครับช้างประหลาดอย่างนั้นน่ะคุณศักดิ์ไม่มีข้าพเจ้าตอบนอกจากช้างสี่งาซึ่งเวลานี้กระโหลกของมันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่กรุงนิวยอร์กและไอซินคอมเมโรซึ่งเวลานี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าถูกฆ่าตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ในแอฟริกาไอ้สีงาตัวนี้มีคนพยายามตามล่ามันมานับ10 ปีแต่ก็ไม่มีใครทำได้สำเร็จ
จนเป็นที่เชื่อกันทั้งระหว่างพรานพื้นเมืองและก็พรานผิวขาวว่าไม่มีใครจะสามารถฆ่ามันตายได้ทำนองเดียวกับไอ้เกของเรานั่นแหละถึงนั้นมันก็ไม่มีความหมายมหัศจรรย์ของโลกอย่างช้างงาดำของคุณถ้ามันเป็นความจริงร้อยเอกเรืองไม่ตอบว่าอะไรเขาถอนใจยาวหันไปหยิบกระเป๋าเดินทางขนาดย่อมซึ่งวางอยู่ใกล้เท้าเปิดซิปรูดล้วงเข้าไปข้างในสักครู่ก็หยิบห่อกระดาษขนาดเท่ากำปั้นขึ้นมาคลี่วางลงบนโต๊ะตรงหน้าข้าพเจ้านี่ดูคุณศักดิ์ดูด้วยตาของคุณเองดีกว่าก่อนที่เราจะพูดกันถึงเรื่องนี้ต่อไปดูให้แน่แก่ใจว่ามันเป็นงาดำจริงๆไม่ใช่ก้อนแร่นะไม่ใช่ก้อนดินนะไม่ใช่เทพนิยายหรือเรื่องเหลวๆไหลๆนั่นแหละข้าพเจ้าก้มลงหยิบวัตถุนั้นขึ้นมาวางลงกลางฝ่ามืออีกข้างหนึ่งด้วยหัวใจอันเต้นแรงสำนึกตั้งแต่แรกชำเลืองเห็นและก็แน่ใจตั้งแต่สัมผัสดีแล้วว่ามันเป็นงาช้างอย่างไม่ต้องสงสัยเพียงแต่เป็นปลายงาซึ่งอาจจะหักด้วยการกระทบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแรงจนกระทั่งแตกหักออกจากกันและถึงแม้มันจะยาวเพียง2นิ้ววัดเส้นผ่าศูนย์กลางตรงรอบรอยหักได้ไม่น้อยไปกว่ากันน้ำหนักของมันก็กว่า3ปอนด์พิจารณาตามลักษณะโดยทั่วไปและคำนวณจากปลายงาช้างนั้นโดยเฉพาะแล้วพอจะประมาณอย่างหยาบๆได้ว่าน้ำหนักของงาคู่นั้นอย่างไรเสียก็ไม่น้อยกว่า175ปอนด์เป็นอย่างต่ำและก็200ปอนด์เป็นอย่างสูงซึ่งนับว่ายาวและใหญ่กว่างาของช้างป่าหรือช้างใดๆที่พบกันในเมืองไทยในระยะ20ปีหลังนี้ถึงกระนั้นก็ยังไม่น่าอัศจรรย์เท่าสีของมันสีอันดำสนิทสดใสเป็นประกายและบริสุทธิ์เหมือนสีนิลข้าพเจ้าเงยหน้าซึ่งคงจะบอกอะไรทุกอย่างที่ปิดบังไว้ในใจไม่สำเร็จขึ้นมองดูคู่สนทนาถามด้วยเสียงซึ่งพยายามบังคับอย่างที่สุดแต่เขาอดสั่นไม่ได้ว่าคุณเรืองคุณได้มาจากไหนเนี่ยคุณได้มายังไงยิ้มละไมปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากของเขาขณะที่เอ่ยต่อเบาๆเสียงบอกเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในที่สุดคุณก็เห็นแล้วว่ามันเป็นไปได้ดีละขอให้ผมบอกเสียด้วยว่าไอ้งาดำตัวนี้ยังไม่ตายแล้วก็ไม่ใช่อยู่ที่กาลาทวีปยังไอ้สีงาของคุณน่ะแต่เดินไปเดินมาอยู่ระหว่างเขตแดนของเรากับพม่านี่เองบอกผมหน่อยเถอะคุณเรืองว่าคุณได้มาจากใครที่ไหนและเมื่อไรเขาเรียกลูกหาบของผมคนหนึ่งซึ่งมาส่งถึงฟากเขาใหญ่ต้นคลองสวนหมากตอนผมกลับจากป่าบนที่พบกระเหรี่ยงสาวคนนั้นน่ะเมื่อไม่กี่วันมานี่เองนี่หมายความว่าคุณกลับไปที่ป่าซึ่งเราล่าไอ้เก๋กันอีกครั้งใช่ไหมครับผมต้องกลับไปมันช่วยไม่ได้นะคุณศักดิ์เพราะอะไรคุณเรืองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผ่านมาด้วยกันชาตรีไอ้เก๋และผู้หญิงกระเหรี่ยงคนนั้นด้วยข้าพเจ้าสั่นศีรษะอย่างไม่เข้าใจร้อยเอกเรืองทอดสายตาออกไปยังขอบฟ้าซึ่งพระอาทิตย์เพิ่งจะลับไปเมื่อสักครู่เหลืออยู่แต่แสงสีหมากสุกเหลืองและแดงตามก้อนเมฆเบื้องบนเขาจ้องอยู่เช่นนั้นจนข้าพเจ้าคิดว่าจะไม่เอ่ยอะไรอีกต่อไปเสียงก็ดูเหมือนจะลอยตามลมมาแต่ไกลเป็นไปไม่ได้หรือคุณศักดิ์ที่เขาว่าครั้งหนึ่งลงอำนาจป่าเข้าสิงหัวใจไหลลงสู่เส้นเลือดเสียแล้วคนเรามักจะหลงไปจนตายทำอย่างไรก็หนีการเรียกร้องไปไม่พ้นทนความเย้ายวนของมันไม่ไหวในข้อนั้นนะคุณศักดิ์ก็เห็นจะต้องแล้วแต่รสนิยมหรอกครับและโอกาสในชีวิตของคนเราสำหรับผมเองบอกได้แต่เพียงว่าป่าเป็นอาณาจักรและสนามชีวิตของผมซึ่งทุกปีจะต้องออกไปหามันคืนอยู่นานในเมืองก็เหมือนต้นไม้เกิดผิดที่นั่นแหละครับชีวิตมีแต่จะอับเฉาและก็เหี่ยวแห้งไปทุกวันพูดสั้นๆมันไม่สงบและเย็นใจอย่างอารยธรรมที่ผมได้รับจากป่าและก็คนป่านะครับคุณเรืองผมก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่กลับจากล่าไอ้เก๋กับคุณบางทีอาจจะเพราะในชีวิตไม่เคยเที่ยวไกลและนานอย่างนั้นแต่บางทีมันก็อาจจะเป็นเพราะตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยรู้จักค่าของความรักมิตรภาพพระดอนภาพ
และการเสียสละระหว่างผู้ชายต่อผู้ชายอย่างที่เราได้ผ่านมาด้วยกันและบางทีมันก็อาจจะเป็นเพราะผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นครับก็เรียงสาวที่ขับเวียนผ่านแคมป์ไปในตอนเช้าของวันที่การอวสานของไอ้เกมาถึงเจ้าของเสียงเพลงเศร้าๆที่เราได้ยินเมื่อไอ้เกสองพี่น้องตกลงมาจากยอดเขาตายนั่นแหละครับทำยังไงยังไงผมก็ลืมเขาไม่ได้ทุกคราวที่มองเห็นเขาไอ้เกซึ่งคุณให้ไว้เป็นที่ระลึกจะต้องนึกถึงผู้หญิงคนนั้นเสมอไปคิดถึงความเศร้าเสียใจที่เขาจะต้องผ่านคิดถึงความทุกข์ทรมานความว้าเหวและความปวดร้าวแสลงใจที่เขาจะได้รับแล้วก็อดสงสารไม่ได้เลยครับคุณซักผมพยายามสลัดความคิดเหล่านั้นออกไปให้พ้นสลัดออกไปอยู่หลายเดือนแต่ก็ทนอยู่ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเองท่านใดที่มีโอกาสจึงต้องกลับไปที่ป่านั้นอีกเพื่อพบเขาข้าพเจ้าอยากจะบอกออกไปตรงๆว่าไม่ใช่อำนาจป่าแน่นอนแต่เป็นอำนาจอื่นเสียแล้วที่ร้องเรียกเขาก็พอดีร้อยเอกเรืองสอดขึ้นเหมือนจะทายใจออกเปล่าคุณศักดิ์อย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดนะไม่ใช่ผิดรักเมื่อแรกเห็นหรือความหลงที่ชักจูงผมไปเช่นนั้นหากแต่ความสงสารจริงๆครับคุณเรืองความสงสารซึ่งเป็นพี่น้องของความรักไม่ว่าจะสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายแต่คุณเรืองเล่าต่อไปเถอะครับผมอยากทราบว่าเอ็งอาดำกับกะเหรี่ยงสาวเจ้าของวิญญาณของไอ้เกนั้นมาเกี่ยวข้องกันอย่างไรอ๋อเกี่ยวกันมากทีเดียวคุณศักดิ์เพราะถ้าผมไม่กลับเข้าไปที่ป่านั้นก็คงไม่มีโอกาสได้ข่าวเอ็งอาดำกับเมืองประหลาดมหัศจรรย์ที่ได้ฟังจากกะเหรี่ยงลูกหาบที่ผมเล่าเป็นแน่เป็นเมืองลับแลถิ่นเดิมของไอ้งาดำอย่างไรล่ะคุณศักดิ์คุณเรืองมีเมืองลับแลอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเหรอผมหวังว่าในเมืองคงจะเต็มไปด้วยแก้ว9ประการนะบรรดาแม่ไม้ทั้งหลายมิฉะนั้นก็กะเหรี่ยงสาวเต็มเมืองโอ้คุณศักดิ์เห็นผมไม่สบายไปได้ขอโทษครับคุณเรืองเราต่อเถอะเราต่อเถอะแม้จะใกล้เวลาอาหารเข้ามาเต็มทีข้าพเจ้าไม่มีทางเลือกเลยนอกจากอดใจฟังเรื่องของร้อยเอกเรืองจนจบครั้นแล้วก็ถอนใจยะลาและเสือโคร่งทั้งหลายห่างไกลออกไปจากความคิดโครงการที่จะบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อสวัสดิภาพชีวิตของคนเมืองนั้นก็เปลี่ยนแปลงใหม่นอกจากข้าพเจ้ายังมีอีกหลายต่อหลายสิบหลายร้อยคนที่จะช่วยเขาได้ในขณะที่โอกาสในการผจญภัยและพบเห็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ในดินแดนที่ร้อยเอกเรืองเล่าก็มีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นมันอาจจะเป็นเรื่องพิลึกกึกกือจนเกินที่หูธรรมดาสามัญจะพึงเชื่อถือได้แต่ในฐานะที่เป็นนักศึกษารู้จักป่าชาวเขาชาวดอยและนิยายปรัมปราประจำหมู่บ้านนั้นและตำบลต่างๆภูมิประเทศภาคนั้นดีข้าพเจ้าอดที่จะโอนเอ็นไปไม่ได้ว่าเรื่องของร้อยเอกเรืองมีมูลพอตามรายละเอียดที่เขาเล่าข้าพเจ้าพอจะหลับตาวาดภาพได้ว่าอำนาจป่าอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกร้องให้เขากลับไปสู่ภูมิประเทศอันเต็มไปด้วยความหลังเหล่านั้นแต่ความทรงจำรำลึกถึงแม่กะเหรี่ยงสาวผู้เป็นชนวนแห่งโรคสงสารก็คงจะมีบทบาทอยู่ไม่น้อยทีเดียวในการเรียกร้องเหล่านั้นด้วยร้อยเอกเรืองคงขึ้นตามทางเส้นเก่าตามแผนที่ซึ่งข้าพเจ้าร่างขึ้นโดยละเอียดหลังจากกำจัดไอ้เกแล้วพร้อมด้วยทหารรับใช้และลูกหาใหม่ๆซึ่งไม่คุ้นกับภูมิประเทศแถบนั้นด้วยเหตุนี้จึงเป็นธรรมดาที่พอพ้นเทือกเขาใหญ่ๆเข้าไปในเขตแดนพม่าในปลายสัปดาห์ที่2ต่างคนต่างก็ร้องทุกข์ขอกลับบ้านเพราะทนต่อความหวาดกลัวเจ้าป่าและอำนาจอันเร้นลับทั้งหลายซึ่งคิดว่าผิดแผกแตกต่างไปจากภูมิลำเนาเดิมของเขาไม่ไหวนั่นแหละครับที่ทำให้พบกับกะเหรี่ยงหนุ่มลูกหาบคนใหม่ที่ผมได้ข่าวไอ้งาดำกับเมืองลับแลร้อยเอกเรืองบอกเขาเดินทางมาจากเมียวดีกับพวกบ้านเดียวกัน 4-5 คนเห็นผมกำลังเข้าตาจนเพราะพวกลูกหาบที่ว่าจ้างไปจากป่าล่างนั้นไม่ยอมไปท่าเดียวก็ขันอาสาเรื่องราคาค่าจ้างอะไรไม่สำคัญต้องการแต่เกลือที่ผมมีติดไปเหลือเฟือเท่านั้นเขาเป็นคนหนุ่มหน้าตาดีขยันและก็ฉลาดความสามารถในการจำด่านและทางของเขาเกือบไม่แพ้ตะเกิ้นของคุณ
ในผ่าฟากเนี้ยพูดถึงฝีมือยิงปืนและความกล้าในการเข้าสัตว์ก็ดูเหมือนจะดีกว่าผมด้วยซ้ำไปวันหนึ่งให้ลอง 375 แมกนัมกระบอกใหม่ของผมในระยะ109นะทั้งเขาจับเป็นครั้งแรกเท่านั้นแหละโป้งเดียวกล่องไม่ขีดไฟปลิวเลยคุณสักยิ่งอยู่ในป่าด้วยกันนานวันเราก็ยิ่งสนิทสนมและก็เป็นกันเองเรากับรู้จักกันมาสัก10ปีและก็จากปากคำของกระเหรี่ยงหนุ่มคนนี้แหละที่ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าเรื่องราวของพระธุดงค์องค์นั้นเป็นความจริงและผู้หญิงที่เราเห็นเจ้าของเสียงเพลงเศร้าคนนั้นด้วยก็น่าจะเป็นเนื้อคู่ของกระเหรี่ยงสองพี่น้องกลับชาติมาเกิดยังไม่ต้องสงสัยเขาว่าเคยได้ยินปู่ย่าตายายเล่ามาให้ฟังตั้งนานแล้วเพิ่งจะได้เห็นแก่ตาก็ตอนโตเป็นหนุ่มและออกไปล่าสัตว์จนกระทั่งไปเจอผู้หญิงคนนั้นเข้าขณะที่เขาติดตามไอ้งาดำเข้าไปในหุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองลับแลที่ผมเล่ามาแล้วนั่นแหละลักษณะและรูปโฉมโนมประพันธ์ทุกอย่างบอกว่าเป็นคนเดียวกันถึงกระนั้นผมก็ยังไม่แน่ใจจนกระทั่งพระสูก็เรียกหนุ่มลูกหาบคนใหม่ของผมร้องเพลงที่ผู้หญิงคนนั้นร้องให้ฟังร้อยเอกเรืองพึมพำทำนองเพลงนั้นเบาๆราวกับท่องจนจำขึ้นใจข้าพเจ้าพลอยนิ่งอึ้งไปด้วยครู่ใหญ่ภาพเหตุการณ์เมื่อปีกลายไอ้เกพระธุดงค์องค์นั้นและนางกะเหรี่ยงสาวผู้น่าสงสารก็ผุดขึ้นมาในความทรงจำอย่างช่วยไม่ได้โดยไม่ทันรู้ตัวต่อไปคุณเรืองไอ้งาดำเมืองรับแลและผู้หญิงคนนั้นพระสอูว่าแอบพุ่มไม้เข้าไปตามเสียงเพลงที่ได้ยินมาจากลำธารเชิงเขาแต่แลเห็นหน้ากันแวบเดียวเท่านั้นล่ะครับวิ่งหายลับไปจากสายตาเลยพยายามติดตามรอยเท้าต่อไปอย่างไรก็ไม่ทันจนกระทั่งถึงหมู่บ้านหรือเมืองนั้นเห็นผู้คนพลุกพล่านออกมาพร้อมด้วยอาวุธครบมือเหมือนจะตามจับตัวเขาพระสูก็เปิดอ้าวเลยหลบๆซ่อนๆเห็นมาเป็นเวลาหลายวันจึงเอาชีวิตรอดออกมาเขาบอกว่าตั้งแต่เที่ยวมายังไม่ทันเห็นหมู่บ้านหรือตำบลไหนจะใหญ่โตเท่าตำบลนั้นเลยบ้านเมืองนั้นก็ถาวรสร้างด้วยอิฐและก็หินพิสดารกว่าตำบลใดๆที่น่าอัศจรรย์อีกอย่างนึงก็คือพระสูว่าทั้งรูปร่างและภาษาฟังแล้วก็ไม่ใช่ภาษากะเหรี่ยงกะรางแมวเย้าขาหรือยางเผ่าหนึ่งเผ่าใดอย่างหนึ่งที่เขาเคยพบมาในชีวิตเลยแล้วไอ้งาดำตัวนั้นหรอครับพระสูตามันมาเป็นเวลาตั้งหลายเดือนก็ได้โอกาสยิงหนหนึ่งเคราะห์ร้ายได้แต่ปลายงาข้างที่หักมานี่แหละเพราะถูกมันไล่แทงแทบตายภายหลังที่เข้าไปในเมืองลับแลนั้นแล้วก็ไม่ได้พบตัวมันอีกเลยนอกจากบางครั้งบางคราวจึงจะเห็นรอยข้ามช่องเขากันเขตแดนพม่า กับเราสักคนหนึ่งเราพากันค้นหาทางเข้าหุบเขาที่พระสูหลงเข้าไปพบกับเมืองลับแลที่ว่าอยู่หลายวันก็ไม่เจอจนเสบียงอาหารหมดจึงจำเป็นต้องเลิกล้มความพยายามแล้วก็เดินทางกลับมาได้หรอครับคุณศักดิ์ข้าพเจ้านั่งครุ่นคิดอยู่นานก่อนที่จะเอ่ยขึ้นว่าตกลงคุณก็ไม่ได้เห็นไอ้งาดำด้วยตาของคุณเองเลยถึงเมืองลับแลก็เหมือนกันแต่พวกลูกหาบที่ไปกับเขาเหล่านั้นยืนยันถ้อยคำของพระสูอย่างหนักแน่นเลยนะว่ามันเป็นความจริงนอกจากเนี้ยผมสอบถามหมู่บ้านไหนหมู่บ้านนั้นทุกคนก็เล่าเรื่องให้ฟังเป็นเสียงเดียวกันหมดนี่แหละครับคุณศักดิ์ผมถึงอดคิดไม่ได้ที่จะกลับไปอีกตามคำชวนของพระสูเขายังรอที่เขาใหญ่จนกว่าผมจะกลับไปถึงแต่แม้จะตกลงใจอย่างนั้นผมก็รู้อยู่กับอกถ้าปราศจากการช่วยเหลือจากคนที่ชำนาญชีวิตในป่ามากกว่าผมและรู้จักคนเหล่านั้นพออย่างคุณก็เห็นจะเหลวอีกอย่างไม่มีปัญหาข้าพเจ้ารู้ดีว่าไอ้งาดำเป็นเสมอเพียงความเย้ายวนที่ร้อยเอกเรืองคิดจะยั่วใจข้าพเจ้าให้อยู่กับบ้านไม่ติดเท่านั้นและการติดตามนางกะเหรี่ยงสาวซึ่งข้าพเจ้าเองก็ยังลืมไม่ได้เช่นกันเข้าไปในตำบลประหลาดซึ่งเขาเรียกว่าเมืองลับแลเป็นวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่และส่วนสำคัญของเราถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็มีความเห็นใจหนุ่มย่อมเรียกสาวทำนองเดียวกับไฟย่อมเรียกไฟข้าพเจ้าไม่มีความขัดข้องอะไร
ตราบใดที่การผจญภัยยังเป็นความเรียกร้องต้องการของหัวใจข้าพเจ้าเมื่อคนเรารักที่จะออกป่าความเป็นอิสระของแต่ละคนย่อมจำเป็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนอกจากนั้นปัจจุบันข้าพเจ้าก็ปราศจากความห่วงใยอื่นๆและก็ว่างอยู่เพราะฉะนั้นจึงตกลงใจรับคำชวนของร้อยเอกเรืองโดยปราศจากพิธีรีตองคุณเรืองสิ่งเดียวที่ผมอยากจะขอร้องและปรับความเข้าใจกันเสียแต่แรกก็คือเรื่องหัวหน้าในการเดินทางครั้งนี้อ๋อไม่มีปัญหาเลยคุณสักตามเคยนั่นแหละเพราะนอกจากผมก็ทหารติดตามอีก2คนเท่านั้นแหละเวลาเรียกระดมอยู่ในกรมกองหรือในสนามรบผมอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาแต่เมื่ออยู่ในฐานะพลเรือนก็รู้จักเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งได้เหมือนกันนั่นแหละคุณสักไม่ต้องห่วงครับและนี่อีกปัญหาหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องเวลานะการสำรวจป่าที่เราไม่คุ้นและก็ท่องเที่ยวในถิ่นที่เราไม่เคยเช่นนี้จะกำหนดให้ตายตัวลงไม่ได้เลยมันอาจจะกินเวลาหลายสัปดาห์แล้วก็อาจจะเป็นหลายเดือนข้อนั้นไม่เป็นไรผมยื่นเวลาไว้แล้วล่ะต่อจากกำหนดเดิมที่ว่างราชการนานเท่าใดและค่าใช้จ่ายจะสูงแค่ไหนนี่ไม่ว่าขอแต่ให้เจอเมืองรับแลและผู้หญิงคนนั้นกับไอ้งาดำใช่ไหมครับข้าพเจ้าเสริมอย่าลืมนะว่าไอ้งาดำน่ะเป็นความสนใจของผมเท่าๆกับเมืองรับแลและผู้หญิงคนนั้นก็เป็นความสนใจของคุณครับผมไม่ลืมไอ้งาดำด้วยแต่คุณศักดิ์จะออกเดินทางเมื่อไหร่ล่ะครับน่าจะในทันทีที่ผมเตรียมพื้นผาหน้าไม้เสร็จนะสัมภาระที่จำเป็นเสร็จก็น่าจะไปได้เลยครับคุณเรืองงั้นก็3วันจากนี้ไปแล้วกันผมจะคอยอยู่ที่ปากน้ำโพนะคุณศักดิ์เดี๋ยวผมจะรถเข้าไปเช็ครอนอกจากนั้นจะได้ติดต่อขอยืมหรือเช่าช้างทางโอการเข้าไว้ด้วยแหละต้นฤดูฝนอย่างเนี้ยช้างมีความจำเป็นเหลือเกินสำหรับช่วยย่นระยะทางและก็เวลาเวลานั้นฤดูฝนกำลังใกล้เข้าข้าพเจ้าเคยรู้รสมาแล้วว่าฤดูฝนในป่าใหญ่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไทยหมายถึงอะไรในขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็รู้ด้วยว่าโอกาสงามที่สุดที่จะติดตามรอยไอ้งาดำถ้ามีไอ้งาดำจริงจนกว่าจะเจอตัวของมันก็อยู่ในฤดูนี้เพราะฉะนั้นจึงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จำเป็นสำหรับเผชิญกับธรรมชาติโดยไม่ได้ขาดตกบกพร่องไปได้อีก3วันต่อมาข้าพเจ้าก็ขึ้นรถไฟไปสมทบกับร้อยเอกเรืองยุทธนาที่ปากน้ำโพทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าพร้อมอยู่ที่นั่นสิ่งเดียวที่ยังเป็นปัญหาข้องใจร้อยเอกเรืองก็คือเรื่องช้างที่ติดต่อขอเช่าไปทางองค์กรซึ่งป่านนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบแต่ประการใดเขารู้เท่าๆที่ข้าพเจ้ารู้ว่าปราศจากสัญญาซึ่งเป็นพาหนะอย่างดีที่สุดในภูมิประเทศซึ่งเต็มไปด้วยโขดเขาเป็นการเสียเวลาและเกือบสุดวิสัยเพียงไรที่เราพร้อมด้วยสัมภาระอันหนักและมากมายเช่นนี้จะขึ้นไปถึงเขาใหญ่ได้ก่อนฤดูฝนที่จะเริ่มต้นอย่างจริงจังแต่การฟังข่าวต่อไปหมายถึงความล่าช้าอย่างน่าเบื่อหน่ายข้าพเจ้าจึงตัดสินใจไปแก้ปัญหาเอาข้างหน้าโดยเชื่อว่าจดหมายฉบับนั้นอาจจะไปเชิญแชร์เสียในที่หนึ่งที่ใดยังไม่ถึงมือผู้จัดการภาคที่ผาแดงหรืออาจจะไม่อยู่และเขาก็อาจจะขัดข้องไปถึงที่นั่นแล้วก็คงรู้กันเองว่าอะไรแน่และเราควรจะทำอย่างไรต่อไปแต่ถ้าบังเอิญเขาขัดข้องล่ะคุณศักดิ์อ๋อนอกจากช่างองค์การผมคิดว่าพอจะขอเช่าจากเอกชนคนอื่นๆแถวนั้นได้นะแต่อย่าเพิ่งคาดหมายอะไรไว้ก่อนจนกว่าเราจะรู้ความจริงงั้นเรารีบออกเดินทางแต่พรุ่งนี้เช้าเลยดีกว่าไหมช้าไปแล้วคุณเรืองเราจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้แหละถ้ารถของคุณเรียบร้อยดีพรุ่งนี้เช้าเราควรจะอยู่ที่นั่นแล้วล่ะก่อนๆมาการเดินทางระหว่างปากน้ำโพกับนครชุมโดยเรือทอต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5-6 วันแต่โดยจีบกลางคันนั้นเราตามเส้นทางพหลโยธิน
ซึ่งได้รับการทำนุบำรุงเป็นอย่างดีภายในเวลาไม่ถึง4ชั่วโมงเราก็ไปถึงโดยสวัสดิภาพแม้เวลายังจะหัวค่ำความมืดและเงียบเหงาตามตลาดและหมู่บ้านก็เป็นที่สะดุดใจข้าพเจ้าเราตั้งใจว่าจะหาคนนำทางจากที่นั่นไปส่งเพียงแค่ผาแดงแต่สอบถามคนไหนคนนั้นได้แต่สั่นศีรษะก้มหน้าไม่พูดจาอะไรเมื่อคาดคั้นหนักเข้าก็ให้เหตุผลว่ากำลังไม่สบายบ้างติดงานในวันรุ่งขึ้นบ้างและบ้างก็ต้องอยู่ไฟเมียซึ่งเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆเคราะห์ร้ายที่บรรดาคนคุ้นเคยกันเล่าก็เข้าป่าเสียหมดมิฉะนั้นก็ยังไม่กลับปางซึ่งไปตั้งตักยางและทำหวายอยู่ในทำเลต่างๆกันจนกว่าฝนจะประดังลงมาเราเกือบจะหมดความพยายามและตกลงใจค้างคืนกันที่นครชุมเพื่อออกเดินทางต่อในเวลาเช้าซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าพอจะคลำทางอันสับสนออกว่าเส้นไหนไปสู่ตำบลไหนก็พอดีได้ยินเสียงเพลงอ้อแอมาตามถนนหน้าร้านอาหารที่เรากำลังพักกันอยู่และรู้ก่อนที่จะทันเห็นหน้าได้ถนัดจากแสงไฟเจ้าพายุที่ส่องออกไปด้วยซ้ำว่าเป็นใครข้าพเจ้าร้องเรียกด้วยความดีใจเฮ้ยตะกันตะกันร่างเล็กๆในเสื้อกางเกงดำสวมหมวกซึ่งบอกไม่ถูกว่าเป็นทรงอะไรคงเดินโคลงเพลงใกล้เข้ามาพึมพำเพลงขอทานอันเป็นเพลงที่ขึ้นชื่อลือชากันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในป่าหรือในเมืองอย่างผิดๆพลาดๆว่าสองจอกสามจอกกรอกเข้าเมรีขี้เมาก็หลับไปสามจอกสี่จอกกรอกเข้าไปเมรีขี้ไหลแล้วละวาตะกันข้าพเจ้าร้องเรียกอีกข้าพเจ้าอดประหลาดใจไม่ได้ที่ตั้งแต่คบกันมาเพิ่งจะเห็นตะเกิ้ลสนุกเกินขนาดอย่างเวลานั้นแกหยุดชะงักอยู่กับที่ยกมือป้องหน้ามองทวนแสงไฟเข้ามาในร้านอย่างฉงนใครวะมาเรียกตะเกิ้ลว่าตาฮึข้าพเจ้าลุกขึ้นยืนเต็มตัวพลางหัวเราะเฮ้ยเฮ้ยอะไรตะเกิ้ลว่าเข้าไปโน่นถึงจำพวกจำหมู่ไม่ได้เถียวหรือตะเกิ้ลแกเดินใกล้เข้ามาอีกจนอยู่ในระยะเกือบไม่ถึงวาพอเห็นหน้าข้าพเจ้าถนัดและจำได้ก็หายเมาเป็นปลิดทิ้งเข่าอ่อนนั่งพับเพียบลงกับพื้นแล้วก็ยกมือพนมหัวเราะว่าตะเกิ้ลเสนาวันทานายโอ้ยนายนายของตะเกิ้ลเปล่าตะเกิ้ลไม่ได้เมามายถึงขนาดอย่างที่ใครเข้าใจนอกจากครึ้มเพราะคงจะว่าเข้าไปเต็มคราบอย่างนานปีทีหนและแกก็เหตุผลพอที่จะฉลองสังขารวัยชราแต่ชีวิตจิตใจเต็มไปด้วยเลือดนมและความกระปี้กระเป๋าของแกยายก็กรุณาหาเมียให้ตะเกิ้ลอีกคนตะเกิ้ลไหว้ผู้หาเมียให้เป็นเมียสบายดีแล้วจึงออกจากป่ามาป่าคลองน่ะนายซื้อเครื่องแต่งตัวให้มันแล้วนายล่ะครับจะไปไหนเนี่ยแล้วก็อะไรกันแน่ในคราวนี้เนี่ยนายตะเกิ้ลชี้ไปที่รถจี๊ปกลางซึ่งเต็มไปด้วยสัมภาระคันนั้นและปืนผาหน้าไม้ข้าพเจ้าอธิบายเราๆพอให้แกเข้าใจถึงเรื่องราวที่ร้อยเอกเรืองได้เล่ามาแล้วฉันยังได้ตะเกิ้ลไปด้วยนะถ้าหมดสมัยข้าวใหม่ปลามันแล้วอะตะเกิ้ลได้ยินก็ยิงฟันขาวเฮ้สำหรับตะเกิ้ลนะทั้งใหม่ทั้งมันทุกวันแหละนายมันแม้กระทั่งยายเลยแหละนายแต่จะไปสำคัญอะไรผู้หญิงสำหรับทำเมียก็มีถมไปส่วนนายน่ะมีคนเดียวตะเกิ้ลสงสัยอยู่แต่ไอ้ช้างงาดำกับเมืองลับแลนี่แหละนายนี่ตะเกิ้ลไม่เคยได้ยินบ้างเลยหรือไอ้เรื่องแบบนั้นน่ะร้อยเอกเรืองถามก็เคยได้ยินเหมือนกันนะคุณเรืองแต่ตะเกิ้ลสงสัยเหลือเกินว่าจะเป็นนิทานสำหรับเล่าหลอกกินขนมเค้กมากกว่านายได้ยินมาจากใครหรืออ๋อก็เรียงหนุ่มคนนึงน่ะซึ่งเป็นลูกหาบของฉันคราวนั้นชื่อพระสูตะเกิ้ลได้ฟังก็หยุดนิ่งไปนานครั้นแล้วก็เอ่ยขึ้นอีกยังครุ่นคิดถ้าเป็นพรานพระสูพรานช้างเขาใหญ่ก็เชื่อถือได้นะพระสูไม่พูดเท็จตะเกิ้ลรู้จักกับเขามาหลายปีเราตกลงกันว่าทางเนี้ยเป็นเดนของตะเกิ้ลฝากอโน่นเป็นของเขาพระสูว่าเขาเป็นเชื้อเจ้านะนายแต่พ่อของเขาเคยกินบ้านไหนเมืองไหนพระสูไม่บอก
ว่าแต่นายจะออกเดินทางเมื่อไรนะนายผมว่าจะไปคืนนี้แหละตะเกิ้ลเคราะห์ดีที่ไม่ได้คนนำทางไปผาแดงไม่งั้นน่ะไม่ได้เจอตะเกิ้ลแน่เลยใครมันจะกล้าไปนับแต่ไอ้ช้างตัวนั้นตกมันแทงควานกับคนขับรถองค์การตายไปเมื่อ3วันก่อนตะเกิ้ลเองก็ออกจากบ้านยังต้องอ้อมไปโรงลานดอกไม้เลยนายงั้นเราจะทำยังไงดีล่ะตะเกิ้ลร้อยเอกเรื่องขอความเห็นไม่เห็นยากอะไรเลยนายปิดได้มันก็เปิดได้สิเราจะไปตามเส้นทางนั่นแหละตัวคนเดียวตะเกิ้ลไม่กล้านายตะเกิ้ลเป็นหนุมานองค์การติดสินบนช้างตัวนั้นไว้ทั้ง 2,000 ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายในการเผชิญช้างธรรมดาไม่ว่าจะเป็นช้างป่าหรือช้างบ้านและไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนท่านไม่จำเป็นจะต้องวิตกกังวลเพราะเพียงได้ยินเสียงเครื่องยนต์เสียงคนกระแอมไอและกระแสกลิ่นแต่ไกลเท่านั้นก็เปิดอ้าวแต่ในเวลาตกมันนั้นแม้จะเป็นช้างบ้านอารมณ์และนิสัยอันไม่แน่นอนของมันก็ทำให้เป็นอันตรายยิ่งกว่าช้างลำบากด้วยซ้ำไปและในเวลาค่ำมืดซึ่งคนเรามองเห็นศูนย์ปืนไม่ถนัดเช่นนั้นแม้ท่านจะมีไรเฟิลขนาดใหญ่และอนุภาพแรงเพียงใดก็ยากที่จะไว้วางใจว่าจะหยุดมันได้ก่อนที่ใครคนใดคนหนึ่งในคณะเราอาจจะเป็นอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บจากการอาละวาดของมันแต่ก็นับว่าเป็นคราวเคราะห์ดีที่การเดินทางของเราเป็นไปด้วยความราบรื่นจนกระทั่งราวเที่ยงคืนและใกล้ท่ากระบากบนฝั่งคลองสวนหมากเข้าไปได้ยินเสียงปืนลั่นสนั่นวันไหวแว่วมาร้อยเอกเรืองจึงหยุดรถหันไปหาตะเกิ้ลซึ่งทำหน้าที่เป็นคนนำทางอยู่ข้างๆเขาเกิดปล้นกันขึ้นละกะมังตะเกิ้ลตะเกิ้ลนิ่งฟังเสียงปืนเหล่านั้นอยู่สักครู่หนึ่งก็สั่นศีรษะไม่ใช่หรอกนายพวกปล้นไม่เสียดินปืนมากมายอย่างนี้หรอกแล้วพวกที่เนี่ยก็ไม่มีอะไรจะให้ปล้นด้วยแหละเห็นจะเป็นช้างสัปปะดนตัวนั้นเสียแล้วล่ะนายผมว่าแวะเข้าไปดูหน่อยเถอะคุณเรืองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อีก5นาทีต่อมาเราก็ถึงท่ากระบากท่ามกลางแสงไฟจากคบใต้ที่สว่างไสวอยู่ทุกคนทุกแห่งและผู้คนที่วิ่งสับสนไปมาเสียงโจดขานกันฟังไม่ได้สับเมื่อสอบถามก็ได้ความว่าช้างตกมันขององค์การตัวนั้นเป็นต้นเหตุมันข้ามคลองสวนหมากมาขึ้นที่ท้ายหมู่บ้านเข้าทลายเรือนหลังหนึ่งซึ่งสองผัวเมียโดดหนีไปได้อย่างบุดวิดและก็ร้องเอะอะขึ้นเมื่อพวกเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ประมาณ10ครัวเรือนและพวกป่าไม้องค์การที่มาพักอยู่ชั่วคราวตื่นต่างก็คว้าปืนแล้วก็จุดคบใต้ไปช่วยแต่แทนที่มันจะหนีกลับพุ่งเข้าใส่ปืนแก๊ปและลูกซองกว่า10กระบอกไม่สามารถจะหยุดหรือขับไล่ให้มันหนีไปได้ในที่สุดต่างคนต่างกระโจนหนีเพียงแต่เคราะห์ไม่ดีอย่าง2ผัวเมียคู่นั้นและชายชาวบ้านคนนึงก็ถูกมันจับโยนและกระทืบตายเขาพาเราไปที่ศพซึ่งมีคนหลายคนกำลังมุงอยู่และทั้งที่เห็นมรณะมามากแล้วจากสาเหตุต่างๆกันภาพของชายเคราะห์ร้ายคนนั้นก็ทำให้ข้าพเจ้าอดรู้สึกสยดสยองไม่ได้ซีกหนึ่งของหน้าเขาหายไปจะเป็นเพราะฝ่าเท้ากระทืบลงหรือโดนงวงที่ใช้คลึงก็ไม่สามารถจะทราบได้ลำตัวท่อนกลางระหว่างชายโครงกับกระดูกเชิงกรานแบนเละเหมือนกล้วยปิ้งสุกงอมแขนขวาที่เขาพยายามใช้ในการป้องกันตัวอย่างสุดความสามารถนั้นก็แหลกไม่มีชิ้นดีเพราะถูกกระทืบซ้ำๆซากๆจากที่หนึ่งที่ใดในระหว่างฝูงคนที่กำลังมุงดูอยู่ด้วยกันข้าพเจ้าได้ยินเสียงห้าวๆและสั่นเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นว่า4วัน3ศพปีนี้ทั้งปีป่าปิดได้แน่เลยแต่นั่นคุณเรืองไม่ใช่หรือครับข้าพเจ้าหันหน้ากลับไปดูก็เห็นชายผู้หนึ่งในใบต้น30ปียืนอยู่ข้างหลังสีหน้ากร้านแดดและลมจากการทำงานกลางแจ้งแต่งกายด้วยเครื่องแบบตรวจการก็พอดีร้อยเอกเรืองกระซิบบอกว่าคุณประสิทธิ์หัวหน้าป่าไม้ขององค์การที่ผาแดงนะคุณศักดิ์ข้าพเจ้าพยักหน้าและก็นึกออกทันทีว่าเราพบกันที่ปากน้ำโพเมื่อปีกลาย
ขณะที่เขาลงไปทำธุระอยู่ที่นั่นและข้าพเจ้าก็ผ่านไปพบเขาระหว่างล่องจากคลองเจ้ากลับพระนครผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้ตอบจดหมายของคุณเรืองฉบับนั้นนะหัวหน้าป่าไม้องค์การชี้แจงเพราะผมไม่รู้จะตอบอย่างไรผมยังจ่ายช้างและควานที่ไม่อยู่ไปไหนไม่ได้เลยครับคุณศักดิ์จนกว่าจะจับหรือปราบไอ้เกเรตัวนั้นได้คืนปล่อยอยู่อย่างเนี้ยต่อไปล้มละลายแน่เลยแต่ละวันหากมันไม่ฆ่าใครก็เขาทลายบ้านช่องตามหมู่บ้านเขาตำบลสองฝั่งคลองนี่ย่อยยับไปหมดจะไปชดใช้ค่าเสียหายอะไรกันหวาดไหวผมน่ะแต่แรกก็เสียดายเพราะได้เคยอาศัยแรงมันมานานว่าง่ายใช้คล่องรู้ภาษาทุกอย่างแต่เวลาตกมันก็กลายเป็นเพชฌฆาตไปได้รางวัลที่ผมตั้งไว้ 2,000 บาทยินดีที่จะเพิ่มอีกครึ่งนึงด้วยซ้ำถ้าคุณรับภาระปราบไอ้ช้างเกเรตัวนี้ได้คุณศักดิ์ข้าพเจ้าบอกเขาว่าเรื่องสินจ้างรางวัลอะไรไม่สำคัญแต่เมื่อการมีชีวิตอยู่ของช้างตัวนั้นหมายถึงอันตรายของชีวิตชาวบ้านทั่วไปความล่าช้าในการเดินทางขึ้นเขาใหญ่ของเราข้าพเจ้ายินดีที่จะขันอาสาผมขออย่างเดียวครับคุณประสิทธิ์ระหว่างที่ผมกำลังตามช้างตัวเนี้ยก่อนที่จะได้ตัวมันอย่าให้บรรดาชาวบ้านหรือคนงานใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องหรือวุ่นวายเป็นอันขาดนอกจากตะเกิ้ลสำหรับนำทางคนเดียวครับตกลงผมจะสั่งไม่ให้ใครออกไปนอกบ้านและปางเลยจนกว่าคุณจะจัดการกับมันเสร็จเรียบร้อยผมรับปากครับตกลงคืนนั้นเราจึงหยุดพักแรมกันที่ท่ากระบากข้าพเจ้าไม่มีความหนักใจอะไรเลยสำหรับภาระที่กำลังคอยอยู่วันรุ่งขึ้นแม่ช้างตกมันตัวนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นเพชฌฆาตทำลายชีวิตมนุษย์มา3คนแล้วเพราะเชื่อว่าในเวลากลางวันคงจะสามารถจัดการกับมันได้ไม่ยากนักนั่นเป็นความประมาทที่ทำให้นักล่าสัตว์เป็นอันมากพาเอาชีวิตไปทิ้งเสียในการติดตามล่าสัตว์ลำบากและดุร้ายมาแล้วนับไม่ถ้วนและมันเป็นความชะล่าใจที่ทำให้ข้าพเจ้าแทบเอาชีวิตไปทิ้งเสียโดยไม่จำเป็นเช่นเดียวกันดังเหตุการณ์ที่ปรากฏในวันรุ่งขึ้นครับกำลังจะสนุกเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของงาดำกับนวนิยายผจญภัยลี้ลับชุดล่องไพรครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหมุดมาโดยตลอดครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับตอนต่อไปครับก็อย่าลืมกดติดตามแต่กระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ